สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับกับ Journey with Art นะครับและอาจารย์ภากรมังกรพันธ์นะครับเรามาเจอกันทุกวันพฤหัสมาคุยกันเรื่องศิลปะและสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้จะพาไปเที่ยวทางตอนใต้ของสเปนนะครับกับสถาปัตยกรรมที่ผมตั้งชื่อไว้ว่าระยิบพริบพรายก่อนตายต้องได้ดูนะฮะเพราะว่ามีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับก็ทักทายกันนะครับในยามเช้านะครับสวัสดีนะครับก็เดี๋ยวเราคุยกันสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเพราะว่าหลายๆท่านทักทายเข้ามานะครับสวัสดีคุณนุ่มนวล นะครับคุณลูกหนูคุณชิสนุพงศ์คุณโอ๊ตนะครับคุณนกฤตนะฮะอันนี้โอ้โหใบหน้าที่คุ้นเคยนะครับคุณนกฤตบอกว่านามัสกีนะฮะแปลว่าได้ดูเมื่อคืนนะฮะก็ใครที่ยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมกับตุลนะฮะคุยกันเมื่อคืนนี้เรื่องวัฒนธรรมบูชาเครื่องเพศหญิงนะฮะซึ่งก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับอาจารย์ตุลเตรียมเนื้อหามาแบบว่าลึกมากนะครับก็คุยแล้วก็สนุกสนานมากนะครับคุณหมีนะฮะคุณแววนภานะครับคุณกิตเมศนะฮะก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณดุสิตตาบอกว่าชอบเพลงนี้จังนะครับเพลงชื่ออะไรนะครับเพลงนี้แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรายการนี้เลยนะฮะเป็นจิงเกิลต้นรายการนะครับก็มันร้องว่า Ralph Finger Channel นะครับก็อาจจะชื่อนี้ก็ได้นะฮะขอบคุณนะครับดีใจที่ชอบนะครับเช่นเคยครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กันนะครับแล้วก็กด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะฮะแล้วก็จะกดไลค์กดเลิฟอะไรกันก็เต็มที่เลยนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ฟังทาง Clubhouse ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฟังไปตอนไหนแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นภาพนะครับก็เข้าไปดูทาง YouTube ทาง Facebook ของ Ralph Finger กันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับเจลอาบน้ำ Isera Extra Gentle Cleanser นะครับใช้อาบน้ำแล้วก็ล้างหน้านะฮะได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ผิวแห้งบอบบางนะครับเพราะว่า Isera เนี่ยอ่อนโยนต่อผิวช่วยปรับค่า pH กรดด่างของผิวหนังนะฮะช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะครับหลังอาบน้ำก็จะรู้สึกได้ถึงความสะอาดสดชื่นแล้วก็ชุ่มชื้นเนี่ยในทันทีเลยนะครับซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับผมใช้แล้วก็รู้สึกนะครับว่าใบหน้านี้ชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะฮะก็หาซื้อก็ได้นะครับเจลอาบน้ำอีเซอร่านะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ตุ้ยกันนะครับวันนี้พี่ตุ้ยอยู่ที่ภูเก็ตนะครับคุณวรวรรณบอกว่ามาแล้วพฤหัสที่รอคอยนะฮะแปลว่าเป็นแฟนรายการนี้เลยนะครับน่าจะเป็นแฟนพี่ตุ้ยด้วยนะครับครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับผมครับวันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อดีเลยก็โฆษณาเขาหน่อยโรงแรมออนออนฮะโรงแรมดังอายุเกือบ100ปีนะครับเออฮะข้างบนนี้ไม้เมยน่าจะเป็นไม้สักหมดเลยนะครับครับที่ภูเก็ตใช่มั้ยฮะในตัวเมืองใช่มั้ยครับใช่ฮะอยู่กลางเลยตรงกลางตรงเมืองเนี่ยมันจะมีตึกเก่าประมาณสัก100กว่าปีขึ้นไปเมื่อสมัยก่อนมันเป็นเหมืองแร่ไงฮะมีคนมาลงทุนเรื่องของเมืองแร่ดังนั้นเนี่ยฝรั่งอะไรต่างก็จะมาแล้วก็จะมาสร้างเป็นตึกแถวที่คล้ายๆที่เขาเรียกว่าชิโนโปรตุเกสก็คือเป็นจีนผสมฝรั่งอะไรแนวนี้นะฮะสวยสวยก็ในรูปเยอะเลยมาดูนี่ครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเกริ่นก่อนเข้าเรื่องนิดนึงครับว่าอัลฮัมบราเนี่ยมันน่าสนใจยังไงครับทำไมเราถึงหยิบขึ้นมาพูดกันในวันนี้ฮะก็ตามที่คนแต่งหัวข้อเลยนะฮะระยิบระยับเข้าใจแต่งยิบไปหมดทีนี้อย่างเราเนี่ยนะฮะต้องขออภัยผู้ชมนิดหนึ่งพอดีอยู่หน้าโรงแรมเขา
ลยใกล้ถนนนิดนะฮะอาจจะมีเสียงธรรมชาตินิดหน่อยเข้ามาแต่ว่ากำลังจะบอกว่าใช่ฮะเพราะว่าเราอาจจะที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องศิลปะคริสเตียนซะส่วนใหญ่ศิลปะอิสลามเนี่ยก็มีความอย่าลืมมันเป็นรูทเดียวก็คือมีความเชื่อเรื่องพระเจ้านะฮะแต่เขามีลักษณะที่ซ้ำนี่ก่อนไหมฮะคือไปที่ไหนก็จะเห็นเลยมีการซ้ำนะฮะแล้วอย่างที่เอใช้คำนั้นดีมากเลยยิบระยับไปหมดเลยแต่ในความซ้ำเนี่ยโอ้โหปรากฏว่ามันมีอิมแพคมหาศาลเลยเมื่อเราเข้าไปครับผมความซ้ำของพี่ตุ้ยก็หมายถึงว่ามันใช้เอลิเมนต์ซ้ำๆกันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ฮะก็ละเอียดทุกมุมทุกอะไรต่างๆนะฮะแล้วเหมือนที่พี่หัวข้อที่พี่ตั้งเองพี่ใช้คำว่าแบบใครมาที่เนี่ยก็ไม่กล้านะฮะไม่กล้าทำลายเลยอ่ะนะฮะยกเว้นมีถูกทำลายช่วงหนึ่งช่วงนโปเลียนนะฮะแต่ดีเทลไม่รู้เขาทำลายไปเท่าไหร่อะไรเพี้ยนเนี้ยนะฮะคือมันสวยเกินกว่าที่จะทำอะไรมาเลยอ่ะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะฮะซึ่งผมเห็นจากภาพแล้วเนี่ยก็คิดว่าต้องไปดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะผมเคยไปสเปนใต้เหมือนกันแล้วก็ได้เข้าไปแต่ผมจำสถานที่ไม่ได้มันคล้ายกันมากเลยนะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าใช่อัลฮัมบราเพราะว่าดูจากรูปแล้วมันใหญ่มากที่ผมไปมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หรือไม่งั้นถ้าไปก็คงอาจจะไปแค่ส่วนหนึ่งของมันอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เลยรอฟังพี่ตุ้ยนะครับครับผมเชิญเลยครับครับก็สามสี่รูปแรกนี่ก็จะให้เห็นวิวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มสร้างตั้งแต่ศตวรรษประมาณที่สิบเรียกว่า800ปีย้อนไปนะฮะ12-13เลยนะฮะโดยมูฮัมหมัดที่1นะฮะคือพวกอิสลามเนี่ยข้ามมาจากข้างล่างก็จะเป็นแอฟริกาเหนือนึกออกมั้ยฮะแล้วมาขยายเรียกว่าอะไรดินแดนอะไรตรงนี้นะฮะแล้วเลือกจุดที่ถือว่าเป็นจุดที่เป็นสร้างตอนแรกเป็นป้อมปราการก่อนนะฮะแล้วเป็นจุดที่ดีที่สุดเพราะว่าไอ้ป้อมปราการต่างๆเนี่ยตอนหลังก็ค่อยๆขยายกลายเป็นวังกลายเป็นคอมเพล็กซ์แล้วก็กลายเป็นวังมัน3ด้านเนี่ยมันลาดชันมากนี่ก่อนไหมเพราะนั้นจะขึ้นมาบุกยากมากเลยมีด้านเดียวที่ขึ้นง่ายไอ้คือด้านที่นักท่องเที่ยวไปที่ปัจจุบันเนี่ยฮะน่าจะเป็นด้านเนี้ยนะฮะส่วน3ด้านนี่มันสตีฟมากเลยนะครับเอ๋อาจจะลองขยับดูไปแต่ละรูปนะฮะก็มันเซตติ้งมันสวยจริงๆอ่ะนะฮะอันนี้ก็ก่อนค่ําเนาะนะฮะนะฮะแล้วก็ไอ้อันนี้ก็ตอนอาจจะบ่ายๆเย็นๆหรือเช้าสักอย่างนะฮะสวยมั้ยครับนะครับแล้วมันก็ค่อยๆขยายนะฮะภายในสัก 3-400 ปีจนถึงศตวรรษจนถึงหลังเลยล่ะถึงศตวรรษที่16เลยนะครับอันนี้คือหลังสุดเลยที่ชาร์ลส์ที่5โดยสเปนซึ่งคือเพิ่งแค่เริ่มจากกษัตริย์ของมุสลิมแล้วก็ตอนหลังก็โดนยึดตามที่เราทราบประวัติศาสตร์ของสเปนดีคือมันมีหลายอาณาจักรซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีรูปให้ดูนะฮะแล้วว่าขยายแล้วหดอะไรเงี้ยและในที่สุดก็ของแคทอลิกก็โดยเฉพาะอิซาเบล่านะคนดังเนี่ยแหละฮะศตวรรษที่15ก็มายึดครองนะครับครับผมดูจากสารคดีอันนึงเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้นำมุสลิมเนี่ยก็คือเดินไปแล้วก็เผื่อกับว่าพยายามจะไปหาป้อมปราการใช่ไหมฮะแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอโครงสร้างเก่าเนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นเลยก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่ามีนะครับแล้วก็เดินไปหาแล้วก็มันเหมาะมากเป็นแบบว่าจุดชัยภูมิที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าตั้งตรงนั้นตั้งป้อมปราการตรงนั้นหรือว่าสร้างปราสาทตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไปรุกรานได้ยากนะฮะแล้วก็จากโครงสร้างนั้นเนี่ยก็ค่อยๆประกอบร่างเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งก็โอ้โหมหึมามากคือเวลาเห็นจากระยะไกลหรือมุมโดรนเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันก็เหมือนเมืองเลยนะฮะในนั้นมันเต็มไปด้วยตึกอะไรมากมายเลยแล้วก็ใหญ่มากแต่ที่ทึ่งเนี่ยก็คือพอเข้าไปดูใกล้มันรีบระยับพริบพรายจริงนะครับคือรายละเอียดนี่ยกให้เลยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะกันเข้าไปนะครับครับเชิญครับด้วยนี่ก็ยืมนะฮะคำของสารคดีมา Tales of the Kings นะฮะก็เริ่มจากมูฮัมหมัดนะฮะที่1นะครับแล้วก็อาจจะยกแค่คนสำคัญอย่างเช่นยูเซฟที่1เนี่ยเป็นที่เป็นคนที่ทำให้เกิดอย่างเช่น Hall of Ambassador หรือห้องที่สวยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะดูในดีเทลนะฮะนะครับแล้วก็มาจบนะฮะอันนี้เรามาจบที่ชาร์ลส์ที่5นะครับชาร์ลส์ที่5นี่ก็
พาร์ทสุดท้ายที่เติมไปเป็นเหมือนกับสเปนเรเนซองส์นะครับครับผมแล้วก็อันนี้หลายคนคงทราบดีนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวจะมีแมปให้ดูก็คือว่าก็อาณาจักรมันมีอาณาจักรเหนือทางด้านซ้ายขึ้นไปเนี่ยนะฮะคาสติลนะฮะแล้วไม่อารากอนด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรียกว่าควีนที่ดังของสเปนที่ขยายสเปนนะฮะหมายถึงว่าอาณาจักรของคาทอลิกเนี่ยนะฮะลงมาจากข้างใต้เนี่ยก็คืออิซาเบลล่านะฮะซึ่งเขาแต่งงานกับเฟอร์ดินานด์จริงๆแล้วเป็น2อาณาจักรแต่พอแต่งงานก็เลยรวบเป็นอาณาจักรเดียวแล้วก็ใช้คำว่า2คนนั้นใหญ่เท่ากันนะฮะแต่สารคดีก็มีขำบอกว่าเอ๊ะจริงๆใหญ่เท่ากันที่พูดเปล่าไม่รู้ทำนองนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นตอนที่พอเขามาบุก ก็เรียกว่ากษัตริย์ของเรียกว่ากรานาดาเนี้ยนะฮะก็ยอมจำนนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเลื่อนลงไปเราจะมีแมปด้วยให้เห็นว่ามันก็เหลือนิดเดียวแล้วไงสู้ก็ไม่ได้นะฮะดีเลยฮะรูปนี้คือซ้ายเนี่ยนะฮะตอนที่ช่วงประมาณซ้ายบนนะครับสีแดงเนี่ยประมาณศตวรรษที่7 8 9อะไรของเนี้ยแล้วก็หดมาเรื่อยๆนะฮะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มุสลิมก็เล็กกว่านี้นึกออกมั้ยฮะแล้วก็ขยายขึ้นไปหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงศตวรรษที่ถึง15เนี่ยก็คือประมาณรูปขวาเห็นมั้ยฮะซึ่งก็ขยายลงมาก่อนอิซาเบลล่าก็คือพี่ชายของเขานะฮะก็ขยายลงมาแล้วก็เหลือในของมุสลิมตอนนั้นก็เหลือกรานาดาตรงนี้แค่นี้เองนะฮะแล้วพอรูปล่างเราจะเห็นได้มั้ยฮะว่าในที่สุดเนี่ยก็ขยายลงมาเต็มเลยแล้วเอ๋จะเห็นคำหนึ่งว่าอารากอนเห็นไหมฮะอารากอนเนี่ยก็คือเป็นอาณาจักรของคิงเฟอร์ดินานด์ซึ่งเป็นสามีของอิซาเบลล่าก็มารวมอาณาจักรกันอีกยิ่งใหญ่เลยนี่ก็ไหมฮะก็เลยถูกยึดเลยหลังจากนั้นวันนี้ก็เรียงจากซ้ายขวาแล้วลงมาข้างล่างภาพนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นตัวอัลฮัมบราเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสถาปัตยกรรมที่เริ่มต้นโดย ชาวมุสลิมนะฮะก็จะมีศิลปะแบบอิสลามิกเนี่ยอยู่ประดับประดาอยู่เต็มไปเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตุ้ยคงจะไล่ยุคไปว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับครับผมเชิญครับอันนี้ก็เป็นถามว่าไอเหตุการณ์ที่สำคัญที่อัลฮัมบราเนี่ย เกิดขึ้นก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือคริสโตเฟอร์คอลัมบัสเนี่ยมาขอเรียกว่าอนุญาตควีนนะที่จะให้ซัพพอร์ตการเดินทางเขาบอกว่าขอมา7ปีอ่ะนะฮะแล้วก็ในที่สุดมันก็ควีนก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันพร้อมแล้วอะไรเงี้ยตัวเองก็ยึดครองทุกอย่างได้ก็มาขอที่นี่เลยฮะนะฮะเขาเชื่อว่ามาขอที่ Hall of Ambassador ที่เราจะดูดีเทลด้วยกันว่ามันสวยงามนะฮะอันนี้รูปประวัติศาสตร์ว่าทีหลังแต่ว่าบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคริสโตเฟอร์คอลัมบัสนะครับครับแล้วก็หลังจากนะฮะชาวที่5คือหลังจากอิซาเบลล่าแล้วก็มีชาวที่5อีกอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกทิ้งร้างนะฮะคือกลายเป็นที่อยู่ของคนจรจัดไปเป็นเรียกว่าตอนหลังอะไรเงี้ยทิ้งร้างไปแบบสุดโทรมแล้วก็มีนโปเลียนเนี่ยมาด้วยนะฮะแล้วก็มาทำลายบางส่วนด้วยนะฮะแต่นอกจากนั้นก็ไม่ถูกทำลายเลยจนกระทั่งนะฮะคนเนี้ยนะฮะวอชิงตันเออร์วิงเนี่ยนะครับก็มาดูแล้วก็เขียนหนังสือนะฮะหลังจากนั้นก็โอ้โหดังเป็นผู้แตกเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่แต่งคำว่าเนี่ยทูซีแอนด์ไดเนี่ยนะฮะแต่พี่หาโค้ดนี้ไม่เจอแต่ถ้าพี่จำไม่ผิดคือคนนี้แหละนะครับที่แต่งหนังสือนะฮะแล้วทำให้อัลฮัมบรา นี่ดังแบบใครๆก็ไปเขาใช้คำว่าโรแมนติกทราเวลเลอร์แต่ที่เขาจะทำพวกที่ไปนี่แบบว่าแบบแสวงหาความสวยงามอะไรเงี้ยนะครับครับto see and die นี่ผมเคยได้ยินจากอีกแหล่งนึงด้วยเหมือนกันแต่ก็เชื่อว่ามีคนเนี่ยใช้คำนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะฮะก็คือคนที่ใช้กับอังกอร์วัดนะฮะหรือนครวัดเนี่ยนะฮะก็เป็นนักประวัติศาสตร์ยุโรปเนี่ยแหละคนนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะเซิร์ชแล้วก็พอผมลืมชื่อเช่นกันโอเคครับผมต่อเลยครับครับอันนี้ก็ให้ดูภาพรวมๆนะฮะอย่างที่บอกวันนี้ก็ถือว่าหยิบภาพสวยๆมาให้ดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นไอ้ตรงไหนจุดไหนเนี่ยอาจจะเล่าไม่ได้หมดก็มีชื่ออยู่บ้างอย่างผิดอันถูกนะครับก็ให้ดูว่าเรียกว่าอิสลามเนี่ยนะฮะเรียกว่าสร้างสวนคืออย่างนี้ว่าสเปนใต้เนี่ยมันก็ถึงเวลาร้อนมันก็ร้อนนะฮะมันแห้งแล้งดังนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยปกติเขาก็จะอยู่ใน
หลายที่ก็อยู่ในดินแดนที่เป็นถ้าเกิดย้อนกลับไปแรกๆเลยอาจจะเป็นเหมือนคนเรียกว่าเดินทางเยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็อยู่ในทะเลทรายดังนั้นเนี่ยน้ำเนี่ยจะต้องเข้ามานะฮะอยู่ในวังของเขาตลอดนะฮะแล้วก็มีสวนเป็นลักษณะนี้คือน้ำจะต้องไหลตลอดนะฮะเดี๋ยวเอ๋ลองไปรูปต่อไปก็ได้อันนี้อยู่ในหัวข้อที่สองแล้วใช่ไหมวอเตอร์นะฮะครับผมใช่ใช่ฮะนะอันนี้ให้ดูภาพรวมๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องน้ำนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็สร้างสมัยยูเซิร์ฟที่หนึ่งนะฮะอันนี้ก็ประตูต่างๆใช้ภาพเห็นภาพว่าเนี่ยประตูของอิสลามก็จะเป็นแนวนี้นะเห็นไหมฮะเนี่ยคือน้ำเนี่ยจะต้องเข้ามาในเมืองในวังตลอดแล้วเราอย่าลืมว่ามันอยู่ยอดเขาเอ๋นี่ก่อนไหมซึ่งขบวนการที่จะเอาน้ำมาเนี่ยมหัศจรรย์สุดๆต้องไปดึงน้ำจากแม่น้ำหนึ่งซึ่งห่างไป6กิโลและอย่าลืมว่ามันมี3ฮิลนะฮะเอลองภาพต่อไปนะครับก็จะมีภาพที่อ๋ออันนี้เป็นภาพทุกหลังแล้วภาพรวมๆก็ได้ฮะอันนี้คือเห็นไหมอันนี้คือพัฒนาการของวังแล้วก็มาจบที่ชาวที่5นะครับนะฮะโอเคอันนี้โอเคอันนี้หัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องน้ำครับผมใช่ๆโอเคครับนะอันนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ในสารคดีที่แคปเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะต้องดึงน้ำเนี่ยจากที่ไกลมาก6กิโลอ่ะแล้วทำด้วยมือนะฮะหมายถึงว่าขุดเลยขุดแล้วก็ปั้นนะฮะเป็นใช้ปูนใช้อะไรก็แล้วแต่เป็นร่องน้ำแล้วพอถึงเขาอ่ะทำไงอ่ะเอไม่สามารถจะให้น้ำมันพุ่งข้ามภูเขาได้ถูกไหมเอต้องเจาะภูเขาอีกเห็นไหมฮะกระตูนเนี่ยทำดีมากเลยเขาบอกมี3เขาอ่ะที่ต้องเจาะนะฮะแล้วก็หลายปีอ่ะนะฮะแล้วก็ทำโยงจนมาถึงไออะฮัมบราเนี่ยแหละฮะนะฮะซึ่งอันนี้มหัศจรรย์มากนะฮะแล้วอันนี้ก็เอารูปมาให้ดูที่เขาถ่ายแต่ก็ไอทางส่งน้ำก็ยังอยู่นะฮะถึงปัจจุบันนะครับแล้วระหว่างยอดเขาเนี่ยเพราะเอาเขาเนี่ยก็คือต้องเจาะทะลุแล้วระหว่างสมมติมันเป็นบุ๋มลงไปเนี่ยก็ต้องทำอควิดักนึกออกไหมฮะแบบโรมอีกนะฮะเพื่อจะมาถึงแล้วที่เจ๋งก็คือเขาบอกว่าในฤดูบางครั้งน้ำน้อยน้ำมากเขาบอกฮัมบราเนี่ยน้ำเท่ากันเป๊ะเลยคือมันมีวาล์วสมมติน้ำเยอะมันก็จะล้นออกไปนะฮะมันจะไม่มาล้นในวังหรืออะไรระหว่างอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะอะไรเพี้ยนเนี่ยคือเขาจะแมเนจใช้พอดีมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอันนี้คือมหัศจรรย์มากแล้วอย่าลืมเมื่อก่อนไม่มีปั๊มน้ำไม่มีอะไรเลยน้ำเนี่ยไหลตลอดและมีอีกคำถามหนึ่งคือว่าน้ำที่มันมาจากแม่น้ำผ่านอะไรต่างๆมามันก็มีตะกอนใช่ไหมฮะอันนี้ภาพในสวนข้างในอะไรเงี้ยอิสลามเนี่ยคืออย่าลืมว่าเขาหลายกลุ่มก็มาจากทะเลทรายดังนั้นเมื่อเขาสร้างวังสร้างอะไรเพศนี้การที่มีน้ำน้ำพุเนี่ยเล็งถึงความยิ่งใหญ่ลักชัวรี่สถูกไหมคือเพราะว่ามันต้องมีระบบที่เจ๋งมากแรงดันน้ำแล้วเมื่อก่อนไม่มีปั๊มน้ำไม่มีไฟแล้วมันจะมีน้ำพุ่งขึ้นมาได้ยังไงมันต้องมีการกักน้ำแล้วก็ดันน้ำลงมานี่หรอไหมฮะนี่แหละคือความมหัศจรรย์มากนะครับตรงพวกนี้นี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าตัวสถาปัตยกรรมของอิสลามเนี่ยจะเห็นแบบที่พี่ตุ้ยบอกจริงก็คือว่ามีน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นเนี่ยหล่อเลี้ยงนะฮะอยู่นั้นแล้วก็ประดับสวนด้วยเวลาที่ไปที่สวนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีบ่อน้ำสระน้ำนะครับน้ำพุแล้วก็ร่องน้ำเนี่ยรายรอบเนี่ยไปหมดเลยนะฮะแล้วก็ตอนที่ไปที่อิหร่านเนี่ยตัวอาจารย์ที่นำทัวร์เนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าน้ำแบบเนี้ยมันก็คือแบบพาราไดซ์เลยนะฮะเวลาที่จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีน้ำเพราะว่านี่มันคือคอนเซ็ปต์ของคนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทะเลทรายนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันจึงเป็นสิ่งที่แบบสำคัญแล้วก็แบบว่ามีใครมีเนี่ยก็รู้อ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ตุ้ยเอาภาพมาให้ดูนี่คือการจะมีน้ำได้เนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเลยนะฮะเวลาที่เราไปเห็นสถาปัตยกรรมเราอาจจะดูแค่ตัวสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ความงามของมันแต่จริงแล้วไอ้ตัวโครงสร้างตัวระบบภายในเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นยุคก่อนเนี่ยมันยิ่งน่าทึ่งมากๆเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยนะฮะอันเนี้ยในตรงกลางไอ้จุดสำคัญเลยนะฮะก็อุณหภูมิเนี่ยไม่เคยสูงกว่า22องศาเลยถูกไหมแม้ในหน้าร้อนเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยมันวิ่งอยู่ตลอดเลยนะฮะแจ๋วจริงครับผมครับผมแล้วไม่มีการล้นอย่างที่บอกนะฮะอันนี้ก็เป็นสวนข้างในนะฮะอันนี้ก็น่าจะสร้างศตวรรษที่16ละนะฮะ
พราะมันสร้างมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่13 14 15 16นะครับประมาณนี้ครับจริงๆพอดีพี่ตุ้ยอยู่ภูเก็ตด้วยแล้วก็มีพูดถึงสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุเกสนะฮะก็ผมว่าแถบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยพวกโปรตุเกสพวกสเปนอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีการสร้างบ้านแบบที่มีคอร์ตตรงกลางแบบเดียวกันกับบ้านที่ภูเก็ตเหมือนกันนะครับที่ภูเก็ตก็จะเห็นข้างหน้าเนี่ยเหมือนตึกแถวนะฮะแต่ว่าพอเดินเข้าไปโป๊ะเนี่ยก็จะเป็นคอร์ดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็บางทีก็มีบ่อน้ำแบบนี้ด้วยนะฮะคล้ายๆกับรูปนี้เลยนะฮะซึ่งมันเย็นมากเลยนะครับไอ้เจ้าบ่อกลางคอร์ดเนี่ยก็ช่วยในเรื่องอุณหภูมิได้ดีมากเลยครับเป็นครับครับผมไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็เป็นPalace of the Lion นะฮะต้องบอกว่าคือวันนี้ใช้รูปผสมกันคืออยากจะหยิบมุมสวยๆให้ดูก็เลยไม่ได้แยกว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะพูดตามธีมนะฮะแต่หลักๆเนี่ยมันมี3ส่วนนะฮะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่เอารูปมาส่วนใหญ่เราเรียกว่าCourt of Hall of Ambassador และ Court of Lions เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นจุดที่สวยมากเลยแล้วก็นะฮะอันนี้ก็เรียกว่ามีการแกเรียกว่าซ่อมแซมนะครับในช่วงหลังละเรียบร้อยนะครับอันนี้รูปเก่าเมื่อปีศตวรรษที่19ก็คือยังสวยนะฮะโอเค build to impress นะฮะหัวข้อนี้ก็คือหมายถึงว่าใช่ฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในดีเทลว่า Hall of Ambassador อันนี้คือตรงนี้เลยแล้วก็คือมันเป็นจุดที่เหมือนกับเป็น throne hall อะคล้ายๆอย่างนั้นนะกษัตริย์มาเจอคือพอแขกเข้าไปนี่แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ครับนะฮะที่อลังสุดๆเลยนะฮะเดี๋ยวรูปต่อไปก็จะเริ่มให้เห็นความยิบยับนะฮะจริงๆชอบความรู้สึกอันนี้เหมือนกันนะครับถ้าดูตามรูปนี้เนี่ยก็คือว่าข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนป้อมปราการที่แบบว่าขึงขังนะครับแต่ว่าพอลอดผ่านซุ้มเข้ามาเนี่ยโอ้โหเจอบ่อน้ำเข้าไปแล้วก็สเกลมันลดลงนะฮะก็จะรู้สึกแบบรู้สึกความรู้สึกเปลี่ยนทันทีนะครับรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็ดูอ่อนโยนขึ้นนะฮะแล้วก็รวมถึงดีเทลทั้งหลายที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นด้วยนะครับครับผมนี่ฮะเอลองจินตนาการเอเข้ามานะอาจจะเป็นคริสโตเฟอร์โคลัมบัสหรืออะไรอ่ะเอพอเห็นใช่ไหมลายเนี่ยมันยิบจนกระทั่งเพดานนะฮะแล้วก็บนเพดานแล้วก็มีลายด้วยซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะฮะว่ามันเป็นสวรรค์อะไรเงี้ยนะฮะนะแล้วก็ประตูก็แบบเป็นฉลุไม้อะไรเงี้ยคือมันน่าประทับใจมากอันนี้ฮะเป็นไงฮะยิบไหมทุกเรียกว่าทุกตารางนิ้วนะฮะนะยิบไปหมดเลยนะเห็นไหมยิบยับไปหมดเลยแล้วก็มีก็มีหลายเทคนิคอะเนาะนะฮะเออเนี่ยนะอันนี้แบบสวยแล้วก็ทำให้นึกถึงบ้านที่พี่ก็พาชมอยู่นะฮะพวกลายฉลุอะไรเงี้ยใช่เวลาในยามบ่ายเนี่ยไอประตูแบบเนี้ยมันทำให้บ้านเนี่ยมันเพ้นท์เลยมันเป็นไลท์ติ้งเพ้นท์เลยนะฮะสวยมากเลยแต่อย่าลืมว่าบนผนังนี่ยิบยับไปหมดเลยเห็นไหมฮะนะ อันนั้นก็อาจจะเป็นมุมถ้าจะไม่ผิดนะครับเป็นมุมละหมาดนะทิศทางก็ไปเมกกะอะไรประมาณนี้นะครับก็ยอมรับว่าวันนี้ไม่ได้มีความรู้เยอะนะฮะเดี๋ยวตอนขับเฮ้าใครมีความรู้เยอะกับผมเชิญเลยนะครับนะครับอีกอันนึงที่คิดว่าเป็นจุดเด่นนะฮะของศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมแบบอิสลามเนี่ยนะฮะก็คือลวดลายประดับประดาเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีรูปเคารพอะไรนะฮะแต่ว่าก็เลยทำให้ใช้เอลิเมนต์ต่างๆเนี่ยทั้งเรขาคณิตนะฮะทั้งแบบว่าไอ้เจ้าเส้นโค้งเส้นยึกยือรวมถึงตัวอักษรด้วยนะฮะเอามาใช้ในการทำลวดลายเหล่านี้นะฮะก็เลยทำให้แพทเทิร์นของอิสลามิกเนี่ยก็โอ้โหมันมีให้เลือกใช้เยอะมากนะครับแล้วก็เวลาที่หยิบมาใช้แล้วลงตัวนี่ก็จะสวยงามมากๆเลยนะฮะครับเห็นครับพี่ตุ้ยฮะใช่ฮะแล้วก็อันนี้ก็คอร์ดตะกี้ที่รูปแรกนั่นเป็น Hall of Ambassador นะฮะอันนี้เป็น Court of Lion นะฮะที่สร้างในยุคต่อมานะครับแต่ในรูปนี้คือรูปถ่ายศตวรรษที่19เนาะนะฮะนี่แหละก็เป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ละมีโดมข้างบนแล้วก็มีเรียกว่าโครงสร้างลายฉลุแต่อย่าลืมนะเอเห็นไหมเอว่ามีเสากรีกนะคืออันนี้ก็ที่เราคุยกันมาตลอดว่ากรีกนี่มีอิทธิพลมหาศาลเลยนึกว่ากรีกโรมเนี่ยนะฮะมีเสากรีกอยู่เลยอะตอนที่ไปดูเนี่ยก็ประหลาดใจว่าเฮ้ยโอ้ใช้เสากรีกด้วยอะไรเพศเนี้ยนะครับครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็น
ใช่นะฮะเป็นหน้าเปลี่ยนเป็นคอร์ดออฟไลน์อันเหมือนกันนะฮะก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งส่วนใหญ่เราไปดูเนี่ยก็คงจะมีเวลาดูแค่สองพาร์ทนะฮะเท่านั้นเองนะครับเนี่ยฮะความสวยงามเวลาแสงมันส่องเข้ามานะครับอันนี้โดมอันนี้ไอไลน์แบบเนี้ยนะฮะมันก็จะมีชื่อนะฮะมูควานัสนะฮะถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเสียงเป็นคล้ายรังผึ้งซึ่งจะอยู่เป็นส่วนใหญ่จะไปอยู่บนโดมนะฮะหรือประตูที่คล้ายๆโดมเนี่ยเรียกว่าส่วนเลยหัวขึ้นไปเลยกำแพงขึ้นไปเนี่ยจะเป็นลักษณะรังผึ้งแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยมองคล้ายๆกับหินงอกหินย้อยนะครับครับผมคือมันเหมือนกับว่าเป็นแพทเทิร์นเนี่ยไล่เรียงกันลงมาใช่ไหมฮะเป็นชั้นๆเนี่ยลงมานะครับละเอียดมากๆครับผมครับอันนี้ก็ให้ดูว่าคือแบบโอ้โหคือมีบางส่วนที่เป็นสีด้วยนะครับแล้วก็ใช่ฮะสีสมัยก่อนก็มีหลายลักษณะเป็นลักษณะสีฝุ่นก็มีเป็นทองเปลวก็มีสีทองนี่คือทองเปลวเลยนะครับแล้วก็สีฝุ่นสีอะไรที่เขาผสมเป็นรวมวัตถุที่ผสมแล้วเขียนไปในอันนี้เห็นชัดเจนว่านอกจาก ในตรงนี้มี2แบบเลยก็คือเป็นลายก็เรียกเวเจตัลนะฮะก็คือลายเป็นพันธุ์พฤกษานะฮะแปลง่ายๆแบบนี้แล้วก็มีลายที่เป็นเหมือนกับตัวอักษรนะฮะของอิสลามซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำอธิษฐานนะฮะแล้วก็มีเรื่องของประวัติศาสตร์นิดบ้างนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคำอธิษฐานนะฮะซึ่งยิบยับไปหมดเลยนะครับแต่สวยมากครับครับผมอันนี้เป็นโดมนะฮะและเอกก็จะเห็นว่าเพดานเนี่ยก็เรียกว่าทุกจุดเลยมีรายละเอียดหมดแล้วก็เราจะเห็นว่าเพดานก่อนนะฮะมีลายที่มีการต่อทางเรขาคณิตนะฮะเรขาคณิตเนี่ยเป็นเรียกว่าจุดหลักเลยนอกจากตัวอักษรที่โค้งไปโค้งมาที่เหลือจะเป็นทรงเรขาคณิตหมดแล้วต่อกันไปต่อกันมาไม่มีจุดเริ่มไม่มีจุดจบต่อกันเชื่อมกันหมดเลยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อเพิ่มเติมครับครับซึ่งในส่วนของความงามแล้วก็ความรู้ทางคณิตศาสตร์แล้วก็ความรู้ในเรื่องอื่นๆด้วยนะฮะก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลาแรกๆเนี่ยที่อัลฮัมบราสร้างขึ้นเนี่ยนะครับก็มีคำอธิบายเหมือนกันว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ในอาณาจักรของชาวมุสลิมเนี่ยก็มีการเปิดกว้างนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยมุสลิมนี่ก็คือมีนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์เก่งๆเนี่ยเยอะมากนักคิดเนี่ยเยอะมากใช่ไหมฮะเวลาที่เราเรียนตำรากันเราอาจจะเรียนจากฝั่งตะวันตกเยอะนะฮะเราก็จะรู้จักนักวิทยาศาสตร์เจ๋งๆของตะวันตกเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งเลยที่สังคมมุสลิมเนี่ยมีรุ่มรวยไปด้วยนักคิดแบบนี้นะครับแล้วก็ในยุคต้นๆเนี่ยของอัลฮัมบราเนี่ยก็เป็นยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดกว้างทางความคิดนะครับคือทั้งชาวมุสลิมชาวยิวชาวคริสเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็แชร์ไอเดียด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกอยู่เรื่อยๆเลยว่าสเปนเนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นดินแดนที่เป็นจุดเชื่อมแล้วก็เป็นแอ่งนะฮะที่รวมระหว่างอารยธรรมหลายอย่างเนี่ยเข้าด้วยกันมันก็เลยมีความงามแบบที่ค่อนข้างเฉพาะตัวมากๆนะฮะครับผมเชิญครับตุ้ยดีครับที่เอ๋พูดมาเนี่ยพี่เสริมนิดหนึ่งใช่ฮะในช่วงหนึ่งเลยที่ถ้าพี่จำไม่ผิดประมาณยุคกลางนะของยุโรปน่าจะประมาณศตวรรษที่10-11นะครับที่นักปราชญ์ของอิสลามเนี่ยเอาเรียกว่าพัฒนาต่อวิธีคิดเทคโนโลยีของกรีกโรมเลยนะฮะซึ่งไปไกลมากเลยตรงนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์การอะไรต่างๆนะฮะการคำนวณเนี่ยไปไกลมากเลยถูกต้องแล้วเมื่อกี้เอพูดประเด็นเรื่องของการผสมผสานเนี่ยก็เคยคุยกับเอ๋ประจำมานะฮะว่าทริปเราเนี่ยเราก็จะต้องไปอยู่แล้วนะฮะอันนี้ต้องไปให้ได้ที่เอามาให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันไปที่เมืองอย่างเช่นเมืองเก่าๆโทเรโดหรือเซโกเวียนะฮะผมจะไม่ได้อันไหนที่เอ๋คุ้นไหมว่ามันมีทั้งที่อยู่ของอิสลามยิวนะฮะและคริสต์เนี่ยอยู่ด้วยกันเลยนะฮะซึ่งอันนั้นเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากแล้วก็จะเขียนว่าเป็น Jewish Corner ตรงนี้อะไรเงี้ยได้หรอไหมฮะอยู่ด้วยกันได้อะนะฮะแล้วนั่นหมายถึงว่านักออกแบบเนี่ยดีไซเนอร์เนี่ยของอาร์คิเทคหรืออะไรต่างเนี่ยก็เอาอย่างเช่นเราก็จะเห็นในสเปนว่าหอระฆังของโบสถ์เนี่ยกลายเป็นคล้ายของมินาเรตนะฮะหอเรียก อธิษฐานของอิสลามมีโค้งมีอะไร
แล้วพอไปถึงสมัยใหม่นีโอคลาสสิกในตึกในบาร์เซโลนาเนี่ยมันมีเส้นโค้งปนไปหมดเลยอะนะฮะเป็นเมืองหนึ่งที่สวยมากเลยใช่ไหมฮะเพราะว่ามีความผสมมาตลอดเลยอันนี้คือมาจากกันคือผู้นำจะลบกันนะนักออกแบบไม่สนกลัวใช้หมดเลยอันนี้คือผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับคือสเปนเนี่ยน่าสนใจทั้งสองแบบเลยก็คือว่ารับอารยธรรมจากกันและกันผสมผสานกันนะฮะแล้วก็เกิดศิลปะเกิดสถาปัตยกรรมที่แบบมีการผสมผสานกันนะฮะแล้วก็อันที่สองก็คือจากการรบกันเนี่ยแหละเพราะว่าพอรบชนะก็ไปสร้างทัพแบบเนี้ยนะฮะก็มีด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความผสมผสานในทั้งสองรูปแบบนะครับครับเชิญครับพี่ตุ้ยครับอันนี้ก็ให้ดูพวกเพนติ้งนะฮะแต่อย่างที่บอกเพนติ้งเนี่ยก็พวกคนพวกสัตว์จะมีไม่ค่อยเยอะนะเพราะอิสลามเนี่ยเมนสตรีมเนี่ยตามความเข้าใจของพี่เนี่ยเขาจะไม่ชอบที่จะมีฟิกเกอร์เท่าไหร่อันนี้เป็น Hall of Kings ก็คงอาจจะมีรูปกษัตริย์ต่างๆอะไรพวกนี้แล้วนั่นคือเหตุผลที่พอเขาพยายามต่อต้านเรื่องของรูปเคารพดังนั้นจะไม่ค่อยมีเยอะแล้วก็เลยกลายเป็นรูปของพันธุ์พฤกษาจิโอเมตริกนะครับนะฮะสุดยอดครับครับผมยกเว้นอันนี้นะฮะพี่ใช้คำว่า enigmatic pattern เดี๋ยวเราดูเราก็รู้ว่ามันบอกไม่ถูกแล้วมันลึกลับก็เลยนึกถึงคำนี้ enigmatic นะฮะนะฮะใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็น Hall of Two Sisters นะฮะที่หนึ่งในนั้นเราจะเห็นว่ามันมีรายตั้งแต่ลวดลายด้านล่างนะเสากรีกเนาะแล้วก็มีอาร์ชของอิสลามถ้าเกิดจะถามว่าอาร์ชของอิสลามเนี่ยต่างกับอาร์ชของโรมยังไงก็คือมันโค้งเข้ามาอีกนิดหนึ่งเห็นไหมฮะอาร์ชของโรมเนี่ยมันจะโค้งลงมาแล้วมันจบอันนี้เข้าใหม่นี่เกือบจะเลยแล้วก็ลากต่อก็เกือบจะกลมอะไรเพศนี้นะฮะหรือเป็นวงรีนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นที่เป็นการสานต่อไปเรื่อยๆนะครับนะฮะครับมีตรงนี้น่าสนใจผมว่ามีอันหนึ่งเลยที่สร้างความรู้สึกให้กับคนที่เห็นนะฮะก็คือว่าตัวเสาเนี่ยมันบางนะครับแล้วก็เกลี้ยงหลายรูปแล้วเดี๋ยวลองดูไปหลายๆรูปก็อาจจะเกิดความรู้สึกคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ตัวข้างบนเนี่ยที่มันเสามันค้ำยันตัวโครงสร้างแล้วก็สิ่งประดับอยู่เนี่ยนะฮะมันก็ทำให้ตัวไอ้รอยระยิบระยับทั้งหลายเนี่ยมันมีน้ำหนักกว่านะครับซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนมันลอยนะครับคือเสาเนี่ยพอมันเกลี้ยงแล้วมันบางเนี่ยมันเลยเหมือนมันไม่มีนะฮะแล้วก็ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสายตามันจ้องไปที่รายละเอียดเหล่านั้นมากกว่าทำให้รู้สึกว่ามันเบาแล้วก็ลอยอยู่นะฮะตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจรวมถึงแพทเทิร์นที่ไล่ไปตั้งแต่ความหยาบจากด้านล่างนะฮะแล้วก็ค่อยๆไล่ละเอียดขึ้นไปข้างบนนะครับก็ทำให้สายตาเราก็จะรู้สึกว่ามันเบาขึ้นดีด้วยเช่นกันนะครับผมครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะก็ไอ้ตรงกลางก็เป็นจิโอเมตรีเนาะตรงกลางประตูนะฮะจะเรียกว่าประตูได้ไหมแล้วก็ตรงโค้งก็เป็นลายเหมือนธรรมชาตินะฮะอันนี้ไม่มั่นใจแต่ก็เป็นอะไรคล้ายๆมีแพทเทิร์นอ่ะนะครับแล้วก็เห็นตัวอักษรไหมอันนี้มาเป็นตัวอักษรอันนี้เนี่ยฮะเนี่ยก็จะเป็น and the peninsula was conquered with the sword อันนี้ก็แปลว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับอันนี้อักษรเหล่านี้ซึ่งสวยมากแล้วก็ดูดีฮะมีเลเยอร์ข้างบนข้างล่างอะไรเพศนี้นะฮะโอ้ตรงนี้น่าสนใจนะฮะน่าสนใจมากเลยคือเล่าเรื่องในสงครามชัยชนะของสงครามเนี่ยผ่านตัวหนังสือนะฮะแล้วก็จริงตัวหนังสือของอิสลามนี่คือภาษาของเขามันก็เป็นศิลปะอยู่แล้วนะฮะมันสวยเหมือนผู้กันจีนผู้กันญี่ปุ่นแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมสนใจตรงที่ว่าปกติเนี่ยเวลาชนะสงครามมาเนี่ยพวกผู้นำเนี่ยก็จะมาแกะรูปตัวเองนะฮะแปะลงไปในพระราชวังในป้อมปราการทั้งหลายนะฮะแต่ว่านี่ใช้วิธีการใช้ตัวอักษรนะฮะในการเล่าแทนนะครับครับผมนะฮะอันนี้ก็แล้วก็พวกเขาก็สร้างอย่างเรียกว่าบากบั่นสร้างวังต่างๆอะไรเพศนี้นะครับเอ็นดีฮะสวยมากเลยมันเป็นตัวอักษรแต่มันตั้งใจวาดคือไม่รู้เองก็เห็นป่ะพี่เคยไปเซิร์ชดูแล้วก็มันคล้ายๆกับอักษรจีนเลยนะที่ว่าเอจะปั้นยังไงก็ได้อะเข้าใจป่ะเหมือนลายมือคนเออแต่ภาษาไทยเราก็ไม่ทำนะใช่ไหมจีนนี่มันจะแบบว่าโอ้โหแบบบอกไม่ถูกมันตัวหนังสือเนี่ยมันวาดเหมือนผู้กันจีนเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของคนนั้นเลยนะและอิสลามนี่สุดเลยนะครับเห็นไหมพันไปพันมา
จับบิดไปบิดมาให้มันเกิดแพทเทิร์นอะไรต่างอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นลายหนึ่งที่เล่าให้ฟังนะฮะที่บอกคล้ายๆกับเขาเรียกว่าฮันนี่ไอ้รังผึ้งอ่ะนะฮะฮันนี่เป็นเหมือนกับรังผึ้งแล้วก็เขาเรียกว่าโมควานัสนะฮะครับอันนี้ลายอันนี้น่าสนใจเห็นใช่ไหมเอาละไอ้สี่เหลี่ยมไอ้มันก็เป็นลายปกติเนาะแต่ตรงกลางเนี่ยมันเกิดจากอะไรรู้ไหมนะฮะพอดีว่าจะแคปมาลืมอันนี้มันเกิดจากวงกลมสี่เหลี่ยมทับกันไปทับกันมาแล้วมันจะมีสเปซระหว่างวงกลมสี่เหลี่ยมนั้นแล้วออกมาเป็นไอ้รูปเขาเรียกอะไรอ่ะสามด้านเหมือนอะไรดาวกระจายก็ไม่ใช่นะเออใช่เออนั่นแหละเก็ตใช่ไหมคือวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยทับไปทับมาแล้วมันจะมีสเปซหนึ่งเนี่ยพอทับไปแล้วมันจะมีช่องตรงนี้พอดีแล้วก็เอาช่องเนี้ยคือคนก็ไปค้นหากันมายังไงสรุปคือมันมาจาก geometry ฮะเป็นสเปซหนึ่งที่คุณทับไปทับมาวงกลมสี่เหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมแล้วคุณจะมีช่องตรงนี้ระหว่างแล้วเขาดึงตรงนี้ออกมาเข้าใจคิดเจ๋งฮะเจ๋งแปลว่าแบบว่าต้องเล่นคณิตศาสตร์มาแบบช่ำชองนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะใช่ก็จะเป็นแนวเดียวกันแหละฮะที่ไปดึงมาจากไอ้การทับไปทับมาของวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็นี่ก็เชื่อมต่อกันไม่มีวันหมดเลยนะฮะครับโบราณพวกนี้มหัศจรรย์มากครับผมอันนี้แม้กระทั่งประตูเนาะไม้เอดูจากอันซ้ายก็ได้น่าจะชัดกว่ามันก็จะต่อกันแบบไม่หยุดเห็นไหมฮะพันกันไปพันกันมาเป็นเกลียวพันกันไปพันกันมาพันกันไปพันกันมานะฮะซึ่งเดี๋ยวจะนำไปสู่หัวข้อต่อไปซึ่งมีเหตุผลนะครับครับเห็นไหมอันนี้ชัดเลยเห็นไหมฮะเอดูไอ้ลายที่เป็นเหมือนเชือกอ่ะมันจะพันกันไปพับกันไปทับกันมาแล้วก็ไม่มีรู้จบคือหาจุดเริ่มไม่ได้บอกว่าจุดปมจุดแรกอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้หรอกนะฮะครับเชื่อมกันหมดเลยอันนี้นี่ถ้าดูเข้าไปเจาะในรายละเอียดนี่คือแบบมันซ้อนกันหลายเลเยอร์มากเลยนะครับตั้งแต่เส้นหนาเส้นที่เป็นฉลุนะฮะแล้วลงไปยังมีเส้นอีกนะคือซ้อนเข้าไปอีกนะครับละเอียดสุดๆอันนี้ให้ดูว่าลายนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะก็มีสารคดีที่เขาทำว่าเนี่ยเริ่มจากไอ้นะฮะอันฟ้าก่อนนะใช่ไหมนะฮะจริงๆมันเริ่มจากมันแล้วก็คล้ายๆก็วาดซ้อนไปเรื่อยๆอ่ะตุ๊กตา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 นะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็จะมาวาดไอ้ลายนะฮะข้างในตรงนั้นอะไรเพชรเนี้ยให้เป็นดาวเป็นเหมือนเอาลายมาซ้อนกันซ้อนทับไปเรื่อยๆจริงเหมือนคาไลโดสโคปนะฮะเหมือนไอ้กล้องหมุน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 ซึ่งแรกๆมันจะดูมึนหัวนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นจากการแบบว่าทับกันของทรงเรขาคณิตนะฮะใช่ครับครับอันนี้ก็ให้ดูภาพรวมนะฮะอีกครั้งนะฮะที่แล้วก็อันนี้บนจักรันที่ก็เหมือนกันหมดเลยอะลายยิบยับยิบยับไปหมดแต่สวยมากนะโอ้โหจักรันลายนะฮะแม้กระทั่งแลมก็คือโคมไฟนะฮะครับน่าจะเป็นเหล็กนะน่าจะเป็นโลหะนะฮะแล้วเอลองคิดถึงว่าไอ้แสงพอเปิดข้างในแล้วมันส่องนะฮะอะไรเช่นนี้ออกมาอะไรเงี้ยนะฮะก็จริงๆถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยปี1300กว่านะครับลายฉลุนี่ระดับนี้นะฮะถ้าเอาอาร์ตนูโวมาเทียบนี่ก็โอ้โหอันนี้ก่อนอาร์ตนูโวประมาณ600 500ปีได้นะฮะ500 600ปียังละเอียดยิบขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนไม่ได้หลอมด้วยใช้วิธีนะฮะการนั่นอันนี้คือไอ้ตรง Hall of Ambassador ที่บอกอะมันก็จะเป็นบัลลังก์น่าสนใจไหมบัลลังก์เขาไม่ได้ใหญ่โตอะไรแบบนะเหมือนกับ King Queen ของยุโรปเลยนะเป็นแค่นี้มันเก้าอี้ตัวเดียวแต่เอดูดีเทลซะก่อนนะฮะยิบไปหมดเลยครับแล้วก็ Portable จะนั่งตรงไหนก็ได้ยกสบายเลยรู้สึกอีโลกจะมีดีเทลใจเรื่องนี้เหมือนกันนะครับพี่ตุ้ยเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้คุยกับใครที่เชี่ยวชาญเรื่องศิลปะอิสลามนะฮะก็น่าถามกันเพราะว่าเวลาที่ไปพระราชวังที่เป็นของชาวมุสลิมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าในส่วนของคิงเนี่ยนะฮะไม่ได้อลังการเลยคือมันเรียบง่ายมากๆเลยนะฮะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาด้วยหรือเปล่านะครับครับผมถ้าพี่เดาก็เป็นไปได้สูงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งของเก้าอี้ฮะยิบไหมสุดๆน่าจะ
ป็นมุกนะนะฮะถ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะรัดตอกแล้วก็มีอินเลนอะไรเข้าไปยิบยับไปหมดเลยอ่ะทุกเบียดนิ้วโหดูแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมพวกเขาว่างกันขนาดนี้แบบโอ้โหใส่รายละเอียดในทุกแบบทุกอนูเลยจริงๆนะฮะทุกเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครับผมครับก็ตะกี้ที่เราคุยแล้วก็พี่พามาสู่จุดนี้เอ๋จำได้ไหมที่ว่าลายมันต่อโดยเฉพาะจิโอเมทรีเนี่ยลายมันต่อไม่จบเนี่ยนะฮะหลายคนก็เชื่อว่าเพราะเหตุว่ามันเล็งถึงสภาวะของพระเจ้าที่เป็นนิรันดร์นะฮะเพราะนั้นพระเจ้าเป็นนิรันดร์ก็จะไม่มีต้นไม่มีปลายลายก็จะเกิดแบบต่อเนื่องกันอย่างไม่หยุดนะเขาเรียกเป็น attribute ภาษาไม่มั่นใจภาษาอะไรแปลว่า attribute ของพระเจ้าเป็นพระลักษณะหนึ่งใช้คำนั้นก็ได้ของพระเจ้าที่ต่อทีนี้ศิลปะตะกี้ช่วยย้อนไปเพดานนิดนึงฮะครับเพดานตะกี้นะฮะเป็นสวรรค์7ชั้นและตรงกลางจุดตรงกลางแล้วก็เรียกว่า paradise นะฮะอันนี้ก็คือเขาไฮไลท์ให้ดูนะฮะเป็นชั้นๆมันจะเริ่มจากวงนอกอันนี้เป็นข้างบนของ Hall of Ambassador นะครับมันจะมีวงเข้ามาเรื่อยๆ7ชั้นแล้วข้างในเป็นจุดที่8ที่เราเรียกว่า paradise นะครับอันนี้อาจจะต้องขอความรู้คนที่มีรู้เรื่องศาสนศาสตร์อิสลามนะครับครับแล้วก็ตัวอักษรอันนี้เป็นคำที่เด็ดมากเลยที่ถือว่าเป็นธีมในหลายสารคดีก็อ้างถึงประโยคนี้ที่บอกว่า there is no victor but God นะฮะตะกี้เราจำได้ใช่ไหมฮะว่าตอนหลังเนี่ยอิสเบลล่าเนี่ยก็มายึดครองที่นี่แล้วก็ตอนจบเนี่ยที่จะมีรูปหลุมศพให้ดูนะซึ่งเอ๋คงใส่แล้วนะฮะว่าเขาเองเนี่ยก็บอกว่าคือเรียกว่าไม่เขาไม่ได้ทำลายอะไรเลยอ่ะคือเห็นแล้วก็เขาเชื่อว่าอิสเบลล่าเนี่ยอาจจะปรงอาจจะคิดได้ไงว่าคืออิสเบลล่าเนี่ยตัวเองจริงๆแทรจดี้เยอะนะในชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นคนยิ่งใหญ่โอ้ขยายนะจากเต็มสเปนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรวบอารากอนของสามีมาก็อะไรเงี้ยเป็นกษัตริย์คู่กับสามีแต่ว่าเขาบอกว่าท้องแล้วแท้งไปหลายคนเลยอ่ะนึกออกไหมโอ้โหเพราะว่าตัวเองเดินทางออกรบไงไปออกลูกตามที่ต่างๆแล้วก็แท้งไป 3-4 คนเลยทั้งหมดมี5คนอะไรเงี้ยนะในที่สุดก็เหลือรอดกี่คนไม่มั่นใจแต่ว่า แล้วก็ในชีวิตก็อาจจะถึงจุดที่ปรงนะว่าเอ้ยมันมีอำนาจยิ่งใหญ่นะฮะเดี๋ยวตอนหลุมศพเดี๋ยวจะเล่าต่อว่าก็เลยมีคนก็รีเฟอร์ถึงประโยคนี้ไงที่เขาอาจจะเห็นแล้วเขาก็อาจจะรู้ว่าไม่ได้มีใครชนะนะมีพระเจ้าเท่านั้นนะที่เป็นผู้ที่ครอบครองชัยชนะสูงสุดอะไรเช่นนี้ใช่ไหมแล้วควีนยิ่งใหญ่นะก็ตายอายุ50กว่าเองนะฮะครับผมใช่โอ้ครับอันนี้เจ๋งทั้งความหมายทั้งตัวความสวยของมันด้วยนะครับเพราะว่าในตัวหนังสือเนี่ยก็มีรายละเอียดมีลวดลายแกะสลักเนี่ยลึกแล้วก็ซับซ้อนเนี่ยผสมเข้าไปอีกนะครับโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดครับใช่ฮะอันนี้ก็อ่านไม่ออกนะฮะแต่ว่าคือแค่ดูก็มหัศจรรย์มากแล้วอะนะฮะแล้วก็บางทีต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอ่านเลยเพราะว่าบางทีมันมีการดัดแปลงเยอะนะฮะเห็นไหมยับไปหมดเลยคือมันต้องมีเวลาเลยอะคือเขาไปคราวที่แล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหต้องอยากใช้เวลาค่อยๆละเมียดอ่ะนึกออกไหมฮะครับรีบไม่ได้เลยก็อยากให้คนแปลให้ฟังบางจุดอะไรเช่นนี้ไฮไลท์อะไรเงี้ยคือถ้าเราสังเกตเนี่ยจากที่พี่ตุ้ยนำรูปมาให้ดูเนี่ยนะฮะก็จะมีองค์ประกอบหลักๆ3อย่างนะครับผมว่าอันที่1ก็คือลวดลายจากตัวหนังสือนะฮะที่เอามาประดับเป็นลวดลายนะครับ2ก็คือลวดลายที่เป็นเลขาคณิตนะฮะแล้วก็เอามาซ้อนกันอะไรต่างๆนานาให้เกิดแพทเทิร์นที่มันแตกต่างไปนะครับอันที่3ก็คือลวดลายที่ล้อเลียนจากธรรมชาตินะครับเส้นโค้งทั้งหลายหรือว่าที่มันเป็นพืชพันธุ์ทั้งหลายนะฮะแต่ว่าถูกเอามาสลับใช้กันแล้วก็ลงตัวมากๆนะฮะแล้วก็พร้อยสุดๆเลยจริงๆครับเป็นครับพี่ตุ้ยฮะครับสวยมากฮะแล้วก็ถ้าเป็นทองก็ถือว่าเป็นใช้โกลีฟใช้ทองเปลวจริงๆเลยนะฮะอัดเข้าไปอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็มาถึงตรงนี้เราก็คงตอบได้ว่าโอ้โหแล้วจะไปทำลายมันทำไมอ่ะใช่ป่ะแล้วพี่ลืมบอกไปว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากวังคืองี้วังเก่าเลยเนี่ยที่เอสเบล่าคลองล่านเนี่ยก็คือเซโกเวียเอไปไหมป่ะที่มันอยู่บนเขาอันนั้นอยู่บนเขาเลยนะฮะ
ซึ่งก็เป็นคาสเซิลของยุโรปปกตินะฮะที่เขาขึ้นครองราชที่นั่นเลยนะฮะเป็นวังอายุตั้งแต่เรียกว่าศตวรรษที่เท่าไหร่ก่อนนั้นแล้วมันมีวังอีกวังหนึ่งอยู่ที่เซอร์เบียคือวังเซอร์เบียเนี่ยสร้างโดยเท่าที่เข้าใจนะฮะโดยกษัตริย์คริสเตียนแต่สร้างเป็นศิลปะผสมอิสลามซึ่งอันนี้ประหลาดหรือถ้าเกิดเข้าใจผิดก็ขออภัยแต่อาจจะหรือได้มาจากอิสลามแล้วมาดัดแปลงแต่เป็นอันว่าไม่เอาภาษาของอิสลามออกอย่างเช่นว่าสมมติว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเขียนด้วยภาษาอาหรับเอรู้ไหมทำไมไม่เอาออกทั้งที่เขาเป็นคาทอลิกเขาตีความว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันไหมครับใช่ก็เขาบอกอ้าวก็ไม่มีปัญหานี่คำเหล่านี้ก็สรรเสริญพระเจ้าโอ้โหพี่ว่าสุดยอดนะคือพี่ตกใจเลยพี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยว่าแบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะคือมันมีกษัตริย์อยู่องค์นึงนะฮะซึ่งขออภัยว่าไม่ได้จดชื่อไว้เรียกว่าเป็นเพื่อนกันเรื่องแรกเหมือนกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอะไรเพศนี้ซึ่งพี่ว่าอันนั้นสุดเลย คือก็บอกอ้าวก็ไม่เห็นต้องไปเอาออกเลยมันก็เป็นประโยคสรรเสริญพระเจ้าเหมือนกันจบจบไปอันนั้นอยู่ที่เซบียาซึ่งเป็นสงสัยผมจะไปที่เซบียาเนี่ยแหละน่าจะใช่ครับแล้วก็พร้อยยิบเหมือนกันเลยอันนั้นก็ยิบเมื่อกี้พอดีว่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งจากคุณมูฮัมหมัดไฟซอลนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับบอกว่าตัวอักษรส่วนใหญ่มาจากคัมภีร์อัลกุรอานนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ความรู้มานะฮะถ้ามีอะไรเสริมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับพวกผมจะได้ความรู้ไปด้วยนะฮะครับเดี๋ยวเชิญมาพูดในคลับเฮาส์ด้วยฮะใช่ครับเรียนเชิญผมก็จะเน้นความงามที่พี่ตุ้ยเราน่าสนใจครับแปลว่ามันก็มีมันอยู่ที่ผู้นำเลยนะฮะว่าเขามองเห็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าเห็นว่าไม่ควรทำลายก็จะเก็บรักษาเอาไว้ได้จนถึงลูกหลานนะฮะก็ทำให้เราได้ยังเห็นอยู่นะครับใช่อันเนี้ยไอจุดเนี้ยดีฮะจะเห็นมีความแดงๆอยู่เนาะนะฮะก็คือจริงๆแล้วคำว่าอัมบราเนี่ยมันมาจากว่าดินสีแดงนะฮะแปลว่าเดอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรดอะไรเงี้ยมัดหรือทุกอย่างก็ดินบริเวณนั้นน่ะที่ใช้สร้างเนี่ยมันเป็นดินสีแดงนะฮะมันก็จะมีบางส่วนที่จะเห็นมีความแดงๆอยู่ด้วยอะไรเป็นนี้นี่ต้นกำเนิดชื่อมันอันนี้ไงมาแล้วอันนี้ประโยคนี้แหละแต่ตรงไหนไม่รู้นะฮะที่บอกว่าเยอะมากเลยอ่ะThere is no God, there is no victor but God. ไม่มีผู้ชนะอื่นนอกจากพระเจ้าและพี่ว่าอันนี้นะฮะหลายคนมีหลายสารคดีเลยก็เหมือนเขาบอกว่าคือเหมือนกับอิสเบลล่าก็คงจะคิดได้นะฮะว่าจริงว่ะเป็นไงล่ะฉันก็คิดว่าฉันยิ่งใหญ่ชนะอะไรเพศนี้แต่มันเหมือนกับมาปลงตรงนี้นึกออกไหมฮะตรงนั้นเลยครับตรงนี้น่าสนใจนะฮะเหมือนกับว่าเวลาที่อยู่ในสถาปัตยกรรมแบบนี้เนี่ยแล้วก็ได้เห็นข้อความเตือนใจแบบนี้บ่อยๆก็เหมือนกับอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะฮะอยู่ในความเชื่อของตนเองนะครับก็อ่านเดินผ่านไปก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เตือนใจอยู่ผมแอบนึกถึงว่าเหมือนเวลาผมเดินเข้าไปในวัดแล้วก็เห็นธรรมะเนี่ยติดไว้ตามผนังตามต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นข้อความเตือนใจด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งพอมาอยู่ในลวดลายประดับแล้วนี่มันก็ยิ่งแบบเจ๋งมากเลยนะฮะมันดูแบบว่ากลืนไปกับตัวสถาปัตยกรรมเลยนะครับใช่ฮะตะกี้เอพูดดีมากเลยพอดีพี่กำลังเตรียมอันต่อไปในคอร์สออนไลน์พี่เรื่องของในสเตนคลาสนะมันก็เป็นหมายถึงว่าเพอร์เพสเดียวกันถูกไหมฮะจุดประสงค์เดียวกันให้คนอยู่ใน environment ของคำสอน didactic environment พี่จะเก็บใช้ภาษาอังกฤษนะฮะให้อยู่ในบรรยากาศสปิริตชวลอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้อันนี้สวรรค์7ชั้นเห็นไหมมันจะมีให้เห็นแพทเทิร์นมันลึกเข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะมันอยู่ตรงกลางที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเหมือนกับมันย่อมุมเข้าไปใช่ไหมฮะคือถ้าเทียบภาษาแบบเหมือนเจดีเนี่ยคือย่อมุมเข้าไปเรื่อยๆอย่างนั้นป่ะครับพี่ตุ้ยคือมันลึกแล้วก็มันยักเข้าไปอย่างนี้ไหมฮะคิดว่าน่าจะเป็นแผ่นเรียบเดียวกันนะฮะแต่ว่าแกะลายในแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยในแต่ละสี่เหลี่ยมเนี่ยต่างกันนิดหนึ่งเห็นไหมมันหรือใช้สีครับเชิญครับไม่มั่นใจว่าดีเอถามมันก็ดีหรือเป็นไปได้ที่มันตรงกลางมันบุ๋มเข้าไปใช่ไหมครับกำลังคำถามนะใช่ไหมเดี๋ยวเราขออนุญาตไปหานิดหนึ่งเดี๋ยวไว้ไปดูของจริงกันฮะต้องไปดูไปซึ่งอยู่ในโปรแกรมแอบ
สังเกตเห็นว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันต่อกันแต่ว่าแสงเงามันเปลี่ยนนิดนึงแต่นี่ผมก็ไม่แน่ใจครับก็เลยทักขึ้นมาแต่คิดว่าเออถ้ามันยึกเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งเจ๋งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันต่อแพทเทิร์นกันโดยการที่องศามันเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าพอมองจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยมันกลับดูเหมือนว่าองศาไม่เปลี่ยนถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะก็จะยิ่งเจ๋งขึ้นอีกไปได้หรือใช้สีต่างกันนี่ไงที่ให้เอ๋ช่วยใส่ให้นะฮะเห็นไหมฮะอิซาเบลล่าเนี่ยตายที่ไหนไม่มั่นใจแต่ว่าขอเขียนพินัยกรรมเขียนในสุดท้ายไว้เลยความตั้งใจว่าขอให้มาฝังแล้วก็เขียนว่าไงรู้ไหมเอ๋บอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าก็อยู่กับสามีมาเยอะแล้วแต่ตอนตายเนี่ยขอมาอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ให้เอาผ้านิดไม่ใช่แค่หุ้มศพธรรมดาฝังตรงนี้แล้วให้จุดเทียนแค่3แท่งพออย่าไปเปลืองอะไรพวกเนี้ยนะฮะคือมึงก็แบบจะบอกว่าปรุงแล้วบอกไม่ให้ทําไอ้ปกติคาทอลิกอะไรก็จะต้องมีกังขึงมีกังเขนอะไรขึ้นมาใช่มั้ยฮะไม่ปกติกษัตริย์เนี่ยอาจจะต้องทํารูปปั้นเลยถ้าเกิดเอ๋จําได้มันมีหลุมศพไม่รู้เค้า2คนป่ะนะหรือใครที่โบสถ์นึงเนี่ยคือทําเป็นรูปฝาหลุมศพเนี่ยเป็นเหมือนกับแกะสลักปฏิมากรรมเลยอ่ะของหน้าเป็นกษัตริย์นอนอยู่เลยอ่ะนึกออกมั้ยฮะต้องอลังอ่ะแต่นี้อิซาเบลล่าบอกไม่ต้องทําอะไรเลยเขียนชื่อพอจบแล้วก็ให้เอาเงินหรืออะไรที่เหลือหรืออะไรไม่รู้ว่าให้ไปแจกคนจนอะไรเงี้ยโอ้พี่ว่าเค้าตกผลึกอะไรบางอย่างนะพี่ว่าแล้วโดยเฉพาะอาจจะเป็นไปได้เค้าหลังจากที่เข้ามาที่อาฮัมราแล้วเนี่ยมันอิมแพคเค้าบางอย่างมหาศาลเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขนลุกมากเลยถ้าเกิดใครไปก็จะมีโอกาสไปเจอไอ้หลุมศพนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูสถาปัตยกรรมหลังๆนะฮะที่สร้างเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมมันมีหลากหลายเหลือเกินนะฮะครับเพราะว่ามันมีการสร้างต่อหลังจากอิซาเบลล่าเนี่ยชาร์ลส์ที่5ก็สร้างต่อด้วยนะครับครับผมคือถ้าเกิดว่าดูในสารคดีเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้สถาปัตยกรรมที่มันแบบว่าอลังการแบบนี้นะฮะอันหนึ่งที่น่าสนใจผมว่าพอฟังพี่ตุ้ยมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าเวลาไปดูสถาปัตยกรรมมันมีสิ่งนึงที่น่าสังเกตคือมันสร้างขึ้นมาได้ยังไงคือโครงสร้างแบบไหนที่มันรับไอ้สิ่งก่อสร้างแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ยิ่งย้อนกลับไปถึงยุคสมัยของมันก็จะยิ่งทึ่งเข้าไปอีกว่าเออเนาะมันใช้อะไรในการที่จะรับน้ำหนักนะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีทางวิศวกรรมแบบไหนนะครับแล้วก็รับมาจากอะไรนะฮะเช่นแบบว่าอ๋อมีพอมันมีอาร์ชแล้วเอ้ยมันรับน้ำหนักได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นอาร์ชที่มันแบบว่าแหลมขึ้นมามันก็แบบถีบตัวเองขึ้นไปได้มากขึ้นแบบเรื่องตอนกอธิกที่เราคุยกันนะครับอันตัวอะฮัมบราเองเนี่ยในสารคดีก็บอกเหมือนกันว่าตัวโครงสร้างเดิมของมันเนี่ยมันก็มีปราสาทอยู่นะครับแล้วก็เขาสร้างเพิ่มเนี่ยมีการใช้อาร์ชโค้งเนี่ยไปในการช่วยรับน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำให้มันสร้างเป็นชั้นๆๆๆเนี่ยขึ้นไปได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็รวมถึงดินแดงที่พี่ตุ้ยบอกเมื่อสักครู่นี้ด้วยว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สร้างไอ้เจ้าสิ่งก่อสร้างแบบนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าเอาดินเอาหินเนี่ยปั้นๆรวมกันแล้วเอาน้ำเทเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกึ่งๆจะเป็นซีเมนต์นะฮะแล้วก็เอามาใช้ในการก่อสร้างเนี่ยได้แบบไม่ยากเลยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สร้างไอ้ตัวปราสาทเนี่ยขึ้นมาได้ด้วยนะครับครับอันนี้ก็ให้ดูที่สิ่งก่อสร้างช่วงหลังนะฮะที่จะมีการสร้างโบสถ์สร้างอะไรเพิ่มขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวพูดเลยไปนิดว่าไม่รู้อาจจะเป็นครั้งหน้าแบบนั้นที่เราเรียนกันว่าที่เราจะไปดูที่คอร์โดบ้าเนี่ยคอร์โดบ้าเนี่ยนะฮะเป็นมอสมาก่อนมัสยิดมาก่อนแล้วตรงกลางเนี่ยกลายเป็นโบสถ์ที่มาอยู่ตรงกลางเลยนั้นยิ่งมหัศจรรย์ใหญ่เอไปป่ะฮะคอร์โดบ้าไปมั้ยยังน่าจะได้คอร์โดบ้าเป็นอันที่มันมีโค้งแล้วก็มีสีแดงขาวใช่มั้ยครับนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มีของเก่าเนี่ยจริงของใหม่ทาสีแล้วมันมีตรงกลางที่กลายเป็นโบสถ์ชอบมากฮะอันนั้นแปลกแบบโบสถ์อันนี้เป็นอันที่โบสถ์มันเป็นบาโรกเลยป่ะฮะที่แบบว่ามันแบบใช่ๆยิบยับเลยแล้วก็คืออย่างที่บอกอ่ะจะไปทุบทําไมก็จะคือเหนื่อยอ่ะโอ้โหทุบนี่สร้างมันก็ไปโอ้แต่ตรงไอ้แล้วมันก็เป็นโค้งโค้งนี่คือแบบมหัศจรรย์มากครับพอแสงมันเข้ามานี่รู้สึกเลยว่าแบบสวยแล้วก็ไอ้สีนะฮะมันคือหินจริงๆแต่ละก้อนนะแล้วก็มันมีส่วนหลังที่มันเป็นทาเอาส่วนเก่าได้หินจริงๆเลยสีแดงกับสีขาวอันนี้เราพูดเกินไว้ก่อนไม่รู้ครั้งหน้าครั้งต่อไปเราเรียนกันไว้นะฮะมาดูกัน
นะฮะอันนี้ก็แต่ที่เราเล่าเนี่ยสเปนใต้ผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปนะแต่โอ้โหเป็นครั้งนึงในชีวิตเลยต้องไปเลยมัสนะฮะก็อันนี้ก็เป็นให้ดูอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่มีสวยโดมแล้วก็หลังเป็นแบบหลังคาสามเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรดีนะฮะก็นี่แหละฮะจะเป็นแนวนี้แหละจะเป็นแนวและอันนี้ก็เป็นยุคหลังละของชาร์ลส์ที่5นะฮะที่สร้างพอร์ตตรงนี้ขึ้นมานะฮะก็เป็นเขาใช้คำว่า Spanish Renaissance นะครับครับผมคือจะมีโฉมอีกอันนึงป่ะที่เป็นโฉมที่เป็นหินซ้อนๆป่ะมีรูปไหมฮะที่เป็นชาร์ลส์ที่5ออดเหมือนแวบไปครั้งแรกเออนี่ใช่ๆนะฮะใช่อันนี้ก็จะดูเป็นศิลปะตะวันตกละเป็นแบบว่าฝรั่งหน่อยเอจำได้ไหมที่เราวันก่อนเราคุยกันเรื่องฟลอเรนซ์คล้ายเลยนะไอ้ข้างล่างตุ๊กตาข้างบนเรียบจำได้ป่ะเออใช่ครับใช่แต่เขาว่าถือว่าพีคจริงจริงสวยมากนะอันนี้ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่เขายกย่องว่าสวยเลยล่ะฮะเป็นพีคของสเปนิชเรเนซองส์เห็นไหมอิทธิพลมันถึงกันหมดเลยนะตอนนี้อันนี้ก็ศตวรรษที่16เลยสุดท้ายครับอันนี้ก็สร้างความรู้สึกแบบเมื่อกี้ที่บอกเหมือนกันว่าข้างล่างมันบึกบึนนะฮะแล้วก็ข้างบนมันโปร่งเบาก็มีความรู้สึกว่าเออมันอาจจะถูกคิดมาให้ข้างล่างมันดิบๆนะแล้วก็ข้างบนมันก็แบบมีรายละเอียดเยอะๆนะครับเออดีที่เอพูดมาครับเชิญครับเชิญครับเอพูดมาดีมากเอกลับไปรูปของเรเนซองส์อีกทีครับผมป่าพี่มานั่งคิดไงว่าถ้าเกิดเอาข้างบนให้มันขูดขาไปอยู่ข้างบนเนี่ยและเรียบอยู่ข้างล่างเนี่ยมันแปลกๆเนาะใช่ใช่ป่ะเรากลับกันไงว่าไม่ไหวตักกระสาที่เอพูดเนี่ยจะพิสูจน์ว่าเออมันจริงไหมว่ามันจะขรุขระยังอยู่ล่ะเอ๋ใช่ป่ะเอ๋ว่าไหมถ้าเอาไอ้ขรุขระอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะแปลกๆนะใช่ใช่ไหมเหมือนเอาต้นมาอยู่ตรงหน้าอกมันจะบึกบึนแปลกๆใช่ฮะสวยมากแล้วพอดีก็เลยนึกถึงไงมันก่อนพูดคล้ายกันเลยเนาะแสดงว่ามันมีอิทธิพลถึงกันแน่นอนเลยเนาะแต่ข้างล่างขรุขระข้างบนเรียบเนี่ยนะฮะเหมือนกับตึกที่ฟลอเรนซ์รูเซลายถ้าจำไม่ผิดครับผมให้พี่ตุ้ยบอกเล่าความรู้สึกนิดนึงครับว่าตอนที่ไปอัลฮัมบราครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นแบบเห็นมันแล้วมีความประทับใจรู้สึกยังไงบ้างครับคือทำให้พี่เชื่อเลยว่างานศิลปะที่มันถึงขั้นเนี่ยมันมีผลทันทีต่อคนเราอ่านไม่ออกสักคำนะเอแต่เราโอ้โหเข้าใจไหมแล้วใช่ไหมแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าทำไมต้องมีตัวอักษรทำไมต้องยิบขนาดนี้เข้าใจป่ะแล้วพี่ว่านี่คือความมหัศจรรย์ของงานศิลปะนี่ก่อนไหมทำไมเราต้องใช้ทั้งชีวิตอ่ะนะสำหรับคนที่ชอบอ่ะนะเราต้องไปดูให้ได้เราต้องเข้าใจมันให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพี่ว่านั่นคืออิมแพคแล้วก็ถึงบอกกันวันนี้เราคุยกันเรื่องของธีมของควีนอิซาเบลล่าคือหลายสารคดีเลยเชื่อว่าอาร์คิเทคเจอรัลเนี่ยเดคอเรชั่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย impact Isabella ทำไมควีนถึงต้องเอาอยากมาฝังที่นี่แล้วฝังแบบเรียบง่ายนะหรือว่าคำที่ว่า no Victor but God เนี่ย there is no Victor but God เนี่ยคือคำที่มันดังเข้าไปในใจครับว่าเออบอกยูนะมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนอะจะสู้พระเจ้าได้หรอใช่ไหมใช่ไหมเขาเดินทางเขาแทงหลายคนเขาและไงอะใช่ไหมหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะคิดว่าโอ้โหเอองั้นถูกต้องเลยงั้นพี่คิดว่ามันอิมแพคเขาเลยเขาไปอยู่ที่นี่พักหนึ่งเลยแล้วคำเหล่านี้มันอิมแพคเขาแล้วพี่คิดว่าเขาคงจะให้คนแปลให้ฟังว่าตรงนี้เขียนว่าอะไรตรงนั้นเขียนว่าอะไรครับผมครับขอบคุณมากครับผมก็ฟังมาเนี่ยแล้วก็รวมถึงนึกย้อนกลับไปถึงตอนที่ไปสเปนนะครับแล้วก็เจอสถาปัตยกรรมในยุคสมัยเราๆเนี่ยนะฮะก็จะรู้สึกว่ามันอย่างแรกเลยคือไม่ได้เที่ยวในประเทศที่มีประเทศที่เป็นมุสลิมนะฮะก็คือไปบ้างนะฮะแต่ว่าก็น้อยกว่าถ้าเทียบกับสมมติว่าผมว่าอาจจะเหมือนคนทั่วไปว่าช้อยส์แรกๆอาจจะด้วยสื่อด้วยอะไรด้วยนะฮะก็เราก็จะเลือกประเทศอย่างยุโรปก่อนอะไรแบบนี้นะครับพอไปสเปนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันได้แรงบันดาลใจมากเลยว่าเอ้ยเราอยากจะไปดูสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะแบบมุสลิมเนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไอ้รายละเอียดระยิบระยับเนี่ยมันสุดยอดมากๆผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าในงานยุคสมัยที่คนเนี่ยยังทำจากมือนะครับ
มันกระทบใจเนี่ยได้ง่ายคือมันจะมีพลังบางอย่างเนี่ยส่งออกมาจากลวดลายวิจิตรเหล่านั้นทั้งแกะทั้งประดับทั้งติดทั้งอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมันจะรู้สึกเลยว่าโหนี่มันเป็นพลังของมนุษย์อ่ะมันเป็นมือนะฮะซึ่งมันก็จะแตกต่างมากเลยกับงานที่ในยุคสมัยของเครื่องจักรนะฮะคือถ้ามันปั๊มกันออกมาถ้ามันถูกแบบว่ามีโมแล้วก็ผลิตออกมาเป็นชุดๆแบบนี้นะฮะก็จะไม่รู้สึกมากมายขนาดนั้นนะครับก็จะรู้สึกว่าเนี่ยคือพลังอาจจะเป็นคล้ายๆกับที่พี่ตุ้ยบอกเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับเวลาเราไปอยู่ในสิ่งก่อสร้างที่มันสร้างขึ้นมาอย่างวิจิตรบรรจงเนี่ยมันมีพลังบางอย่างที่ทำให้เราต้องรู้สึกเลยว่าเราแบบเฮ้ยเราตัวจิ๋วหนึ่งเองเท่านั้นเองนะครับครับผมเดี๋ยวให้พี่ตุ้ยชวนเข้าเรียนคอร์สครับผมเชิญครับก็โอเคครับก็เราได้เริ่มไปครั้งแล้วนะสนุกสนานนะครับก็ถือว่าเป็นการต่อยอดประมวลแล้วผมก็ชวนเพื่อนๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะเข้าใจงานศิลป์ฟินเที่ยวทั่วไทยครับแล้วเราพูดถึงเรื่องของกรีกกับโรมต่างกันยังไงไม่มีเลคเชอร์ที่อื่นเลยนะฮะนี่ประมวลจากหลายอันมาแล้วสรุปนะครับสนุกกันมากเลยมาเพราะเรามาคุยกันได้ในซูมคราวต่อไปเนี่ยพูดถึงเรื่องการอ่านสเตนกลาสนะฮะ ซึ่งก็เห็นไหมก็เป็นแบบหนึ่งใช่ไหมวันนี้เราอิสลามเราดูผนังใช่ไหมฮะลายประดับสำหรับโบสถ์แคทอลิกเนี่ยก็จะสเตนกลาสเป็นตัวประดับอันนั้นก็โอ้โหยิบยับเหมือนกันไม่แพ้กันเลยนี่ครับน่าสนใจครับใจไปดูได้นะครับครับถ้าใครสนใจก็สมัครเข้าไปได้นะครับเคาะไปที่ Facebook พี่ตุ้ยได้เลยนะครับก็สามารถสมัครเรียนแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับครับอีกอันนึงครับพี่ตุ้ยครับเชิญครับนะครับตอนนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับวันก่อนไปเดินบางปะอินโอ้โหเกือบไหม้นะฮะก็เลยมีจัดไปเดินตอนเย็นๆนะฮะแล้วไปกินร้านอาหารคือใครแบบว่าตอนนี้ยังบินเที่ยวต่างประเทศไม่ชัวร์อะไรก็นะฮะเราเดินเอาท์ดอร์นะฮะไม่อยู่ในอินดอร์นะครับแล้วก็ไปจบที่ร้านอาหารริมน้ำทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของทริปตลาดน้อยมันมีตึกเก่าๆสวยหลายอันนะครับไปดูกันได้แบบเป็นประวัติศาสตร์นะฮะถนนโบราณของเราเส้นแรกๆคือเจริญกรุงครับผมครับผมเห็นช่วงนี้พี่ตุ้ยไปเซอร์เวย์ตึกเก่าหลายจังหวัดเลยมันมีความน่าสนใจยังไงครับทำไมถึงสนใจเรื่องตึกเก่าในไทยครับงั้นสงสัยต้องเปิดเซสชั่นอีกเซสชั่นหนึ่งจีนจิ๋มอะไรนะจุ๋มมาหลอกคึกนี้มันเริ่มมาจากการที่พี่สนใจตะวันตกนี่ก่อนไหมฮะมันก็ลามมาต่อไออิทธิพลตะวันตกนะฮะแล้วอย่างเนี้ยที่อยู่เนี่ยที่บนหัวเราเนี่ยนะฮะมีดึงไปดานไม้อะไรต่างแล้วก็โรงแรมนี้ร้อยปีอะไรเงี้ยก็ภูเก็ตก็เป็นที่หนึ่งที่คือมันเกิดการผสมผสานที่ประเทศเราเนี่ยอาจจะเป็น culture ด้วยที่เราเปรียบเทียบสเปนจำได้ไหมคือที่พี่บอกว่าดีไซเนอร์เนี่ย architecture เนี่ยไม่สนว่ามันจะเป็นของอิสลามของใครกูว่าสวยกูเอามาใช้นะฮะแล้วพี่ว่าส่วนหนึ่งที่ลักษณะของคนไทยตึกที่เราเดินดูเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นด้วยฮะเอ๋ไอลายฉลุหรืออะไรต่างที่ผสมผสานกันเนี่ยโนเนียเลยสนุกมากเลยเนี่ยเราพบเนี่ยในช่วง period ตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่ห้าหกนะฮะโดยเฉพาะ6ที่พีคเลยเพราะนั้นนี่ก็เป็นแอคชั่นหนึ่งที่พี่แล้วจะบอกว่าทริปของเราเนี่ยไม่ใช่แหมทำเพื่อจะเลี้ยงชีพอะไรอย่างเดียวนะเราทำเพื่อเกิดการอนุรักษ์นะฮะอย่างที่นั่งบริเวณเนี้ยที่เป็นเดิมเนี่ยมันเหมือนกับลำปางเช่นกาดกองต้าที่เคยทรุดโทรมอะไรคือทิ้งต่อไปคนทุบทิ้งทัวร์เข้าใจป่ะแต่พอเขาทำให้เกิดการฟื้นฟูเนี่ยนะฮะคือตอนที่พี่มาเนี่ยเพิ่งมาที่ไม่เคยมาเลยมาครั้งแรกที่กลางตัวเมืองภูเก็ตเคยไปแต่ชายทะเลโอ้ทุกคนก็ทำให้มันสวยมากแล้วมันก็เกิดถนนคนเดินเกิดอะไรเกิดธุรกิจแล้วมันได้สองอย่างหนึ่งอาชีพธุรกิจและการพรีเซิร์ฟของเก่าเข้าใจไหมฮะแล้วมันก็จะมีกฎหมายว่าถ้าเกิดคุณจะต่อแต้มแต่งอะไรก็ให้มันเข้ากับไอ้ที่เก่าๆนะห้ามแหวกแนวอะไรเพศเนี้ยเมื่อวานไปนั่งร้านกาแฟร้านหนึ่งเขาก็บอกเนี่ยเขาก็ต่อรองอะไรเงี้ยคือให้มันอย่าให้มันไปไกลมากนะอะไรพวกนี้ก็มีการตีมที่คุมซึ่งหลายอันก็เกิดปัจจุบันนะฮะอย่างเช่นกระแสการรักษาบ้านเก่าเนี่ยเพื่อว่าเก๋มากแล้วทัวริซึมคือคุยกับที่นี่คือเอกก็รู้ใช่ไหมภาคภูเก็ตนี่เป็นหนึ่งในที่ที่แพงมากๆเมื่อก่อนเราได้ข่าวใช่ไหมเพราะว่านึกไม่ออกเลยว่าเขาบอกทุกวันเนี่ยคนเยอะแยะไปหมดอ่ะนึกออกไหมนี่ขนาด
โล่งมากเลยนะแต่ว่าในผับเนี่ยยังมีคนนั่งเต็มๆพอสมควรแต่ครับผมเดี๋ยวไว้ให้พี่ตุ้ยมาคุยเรื่องบ้านเก่าสักครั้งฮะได้เลยเอาพี่ตุ้ยเซอร์เวย์มาเยอะครับผมขอบคุณพี่ตุ้ยมากครับวันนี้นะฮะแล้วก็ให้พี่ตุ้ยชวนนี่ดีกว่าชวนผู้คนสนับสนุนรายการครับเมื่อวานผมให้ตุนชวนไปแล้วนะฮะวันนี้ก็ให้พี่ตุ้ยชวนอ๋อคือนี้ฮะใช่ฮะก็เราก็บากบั่นนะตั้งใจทำนะฮะก็ถือว่าเป็นวินัยของชีวิตเดียวก็ต้องขอบคุณเอ๋นะฮะที่ให้ผมมาพูดซึ่งผมก็มีความรู้น้อยกว่าแม้กระทั่งพิธีกรเยอะเลยนะครับแล้วหลายท่านในนี้ก็ถือว่ามีเนี่ยมาพูดเนี่ยโอ้โหเราก็รู้สึกว่าหลายครั้งเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะเท่านั้นนะฮะแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็ การค้นคว้าเนี่ยเป็นการต่อยอดตลอดเวลามีความสุขมากเลยแล้วก็ดีใจอย่างที่บอกว่าแม้คนฟังเราก็อาจจะไม่ยอดไม่เยอะเหมือนกับพวกจีบคนนั้นยังไงเขาทาใจคุณได้ไหมยอดล้านยังไงนะฮะซึ่งเอ๋ก็ทำได้นะฮะแต่เอ๋ไม่ทำนี่เอ๋ทำรายการเพื่อจะช่วยเหลือสังคมให้ความรู้นะฮะนี่ติดอะไรนะท็อป5อะไรนะ finalist นี่อาจจะเป็นรายการพี่ป่ะเลยไม่ได้ที่1เลยดึงลงไม่ใช่รายการพี่ตุ้ยนะฮะช่วยให้มีสาระมากขึ้นครับผมก็เลยจะขอฮะอยากให้สนับสนุนนะฮะแล้วคนจัดเขาก็ได้มีกำลังใจอะไรพวกนี้เนาะก็เราก็จะได้ทำกันต่อๆไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางการเงินหรือการแชร์ที่การแชร์นี่สำคัญมากเลยเพราะมันจะไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็อย่างที่บอกก็ตื่นเต้นนะบางทีก็งงอ่ะเนี่ยไปนี่ไปคุยกับโรงแรมว่ารู้จักนิ้วกลมหมดเลยนะแต่ไม่รู้คนเดียวกันเปล่านะมีนิ้วอื่นด้วยป่ะครับอย่างน้อยที่สุดนะฮะถ้าไม่ได้มีทางด้านวัตถุก็อาจจะช่วยแชร์นะครับวันนี้ใครฟังแล้วแหมอมยิ้มขอ1แชร์พอในกลุ่มในไลน์นะครับอันนี้โอเคได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตุ้ยก็อย่างที่พี่ตุ้ยบอกครับก็ถ้าฟังแล้วชอบนะฮะก็ร่วมสนับสนุนนะฮะทุกรายการของเราได้นะครับตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอฮะเพราะว่าเราก็อยากจะทำรายการดีๆนะฮะแล้วก็เวลาที่เชิญใครมาเนี่ยเราก็อยากจะที่จะสนับสนุนเขาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็คิดว่ามีคนเก่งๆมีคนที่มีความรู้แล้วก็เล่าเรื่องสนุกๆเนี่ยอีกหลายคนเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำรายการต่อไปได้ยาวๆนะฮะก็จะนำความรู้มาแบ่งปันกันนะครับอย่างตอนนี้เราก็โฟกัสอยู่ที่3แหล่งอารยธรรมนะฮะก็คือตะวันตกนะครับเรียนรู้ศิลปะสถาปัตยกรรมจากพี่ตุ้ยนะฮะเรื่องจีนพรุ่งนี้เราจะมาคุยกับคุณเจมส์นะฮะในตอนเช้านะครับก็รอฟังกันได้เลยราชวงศ์ซางนะครับราชวงศ์ซางถูกต้องนะฮะก็รอฟังกันต่อได้หลังจาก EP 1คุยกันไปเรื่องปรัมปรานะครับแล้วก็ราชวงศ์เซี่ยนะครับไล่ไปเลยฮะเดี๋ยวเราจะไล่ประวัติศาสตร์จีนเนี่ยไปเลยครับแล้วก็อีกแหล่งนึงก็คืออารยธรรมอินเดียนะครับก็ผมก็จะคุยกับตุลเนี่ยอาจารย์ตุลคมกริตอุ่ยเต็กเข้งเนี่ยไปเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าเหมือนที่พี่ตุ้ยบอกนะว่าเวลาเงยหน้าขึ้นไปเห็นเพดานแล้วก็รู้ว่าไอ้เจ้าตึกที่เรานั่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันมีอิทธิพลเนี่ยมาจากไหนนะฮะผมว่าถ้าเราเข้าใจอารยธรรมจากหลายๆแหล่งนะฮะเราก็น่าจะเข้าใจตัวเราเองเข้าใจสภาพแวดล้อมเนี่ยมากขึ้นด้วยถ้ามีโอกาสก็จะหาความรู้ทางฝั่งอิสลามมาด้วยเช่นกันนะครับวันหนึ่งก็เชื่อว่าจะนำมาฝากกันนะครับก็ให้การสนับสนุน Have a nice day กันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะเดี๋ยวเราส่งพี่ตุ้ยก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตุ้ยไปรอในคลับเฮาส์นะครับเดี๋ยวไปต่อกันในคลับเฮาส์ครับเดี๋ยวขอแซวเองนิดนึงขอแซวนิดนึงว่าจะให้เปลี่ยนชื่อรายการเป็น Round the World Finger นะฮะไปทั่วโลกชอบผมชอบชื่อนี้ Round the World Finger นะฮะให้ดูสถาปัตยกรรมนิดหน่อยสวยมากเลยนะนี่เป็นไม้เห็นมั้ยฮะนี่ให้ผู้ชมดูนิดนึงมีบันไดมาครับ100จะ100ปีแล้วฮะเนี่ยฮะครับโรงแรมออนไปเที่ยวหาไปเที่ยวเท่าไหร่มาซื้อน้ำเขา25บาทแล้วนะมานั่ง2ชั่วโมงถูกต้องแล้วครับโฆษณาให้เขาหน่อยครับโอเคฮะพี่ตุ้ยขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลับเฮาส์ครับพี่ตุ้ยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมโอเคครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับEcera Extra Gentle Cleanser นะครับเจลอาบน้ำที่ใช้ได้ทั้งอาบน้ำล้างหน้านะครับได้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ผิวบอบบางนะครับเพราะว่า Ecera อ่อนโยนต่อผิวนะครับปรับค่า pH กรดด่างของผิวหนังนะฮะช่วยให้ผิวแข็งแรงแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนะครับหลังอาบน้ำก็จะรู้สึกได้ถึงความสะอาดชุ่มชื้น
ในทันทีนะครับก็ซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับเจลอาบน้ำอีเซอร่านะครับโอเคครับวันนี้จริงๆเราคุยกันอยู่ในเวลานะครับผมเป็นคนชวนพี่ตุ้ยคุยต่อเองก็เลยเวลาไปนะฮะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับห้ามพลาดประวัติจีนกับเจมส์นะฮะพรุ่งนี้เรามาต่อกันที่ราชวงศ์ซังนะครับก็รับรองว่าความรู้แน่นเอียดสนุกสนานแน่นอนนะครับตื่นมาฟังประวัติศาสตร์จีนกันครับแล้วเจอกันครับ Have a nice day ครับผม